เรื่องของการเป็น innovation hub ผมคิดว่าถ้าเรามีเม็ดเงินมีเม็ดทุนที่เข้าไปหนุนเรื่องนี้เป็นการเริ่มต้นเรายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเราสร้างบุคลากรเราในเวลาเดียวกันเราทำให้เรากลายเป็นศูนย์ทางด้านของนวัตกรรมเพราะว่าซีดฟันที่ลงทุนไปในปีหนึ่ง 30,000 ล้าน 40,000 ล้านติดต่อกัน 2-3 ปีแล้วเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่าสร้างสตาร์ทอัพและการให้ทุนนะครับความร่วมมือกับเอกชนหรือแม้กระทั่งเรื่อง e-government เป็นแหล่งของ innovation hub ของภูมิภาคก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า excellence center หรือว่า innovation center ที่เป็นระดับโลกซึ่งในโลกเราเนี่ยนะครับเกิดขึ้นภายใต้กลุ่มก้อนของมหาวิทยาลัยเราเองเนี่ยจะต้องปรับระดับของมหาวิทยาลัยให้มีศูนย์นวัตกรรมระดับโลกประเทศไทยเราเนี่ยเราเก่งเรื่องสาธารณสุขเรื่อง healthcare เราต่อยอดไปถึงเรื่องของ health tech เราต่อยอดไปถึงเรื่องของ biotech เราต่อยอดไปถึงเรื่องของ immunity นะครับเรื่องของการที่ genomic นะครับโอ้ไปยอดไปเรื่อยๆเลยเนี่ยนะครับแล้วเรามีศูนย์นวัตกรรมระดับโลกเนี่ยแล้วมีคนที่ให้ทุนเนี่ยเป็นรัฐกับเอกชนให้ทุนวิจัยแล้วมีการลงทุนเนี่ยมีอุปกรณ์เป็นระดับโลกมีบุคลากรระดับโลกด้วยเพราะมันองค์ประกอบมันจะทำให้ตัว Innovation Center ให้สำเร็จเนี่ยมันคือ1ก็คือทุนวิจัย2คืออุปกรณ์ในการเทสเนี่ยแพงมากเพราะองค์กรขนาดใหญ่อ่ะถึงเป็นคนค้นคว้าวิจัยได้เพราะว่าเขาลงทุนในอุปกรณ์แล้วก็บุคลากรระดับโลกทั้งในประเทศและระดับโลกนั้นเราต้องการนักวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับโลกแต่มันต้องกลับมาเชื่อมโยงกับทุนวิจัยนั่นหมายความว่าไงเอกชนระดับโลกและในระดับประเทศของเราเนี่ยต้องมาเชื่อมโยงฉันมาขอร่วมวิจัยกับคุณนะฉันให้ทุนวิจัยแล้วฉันจะเห็นตลาดและช่องทางการตลาดเราไม่ใช่ว่าไม่มีศูนย์นวัตกรรมเรามีศูนย์นวัตกรรมมีนักวิทยาศาสตร์ตั้ง 5,000 คนแต่เราขาดกลไกตลาดเราต้องการสร้างศูนย์นวัตกรรมถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่อันนี้เราทำกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์นวัตกรรมเราต้องการคอมมิตเมนต์ระยะยาวเรื่องที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ประเทศเราไปเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมที่เรามีพื้นฐานดีอยู่แล้วในระดับภูมิภาคและในระดับโลกแล้วดึงเอาบุคลากรระดับโลกมาด้วยแล้วมาเสริมต่อยอดกับเรื่องสตาร์ทอัพเทคสตาร์ทอัพมาเสริมต่อยอดในเรื่องของอินเซนทีฟของกองทุน VC ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะมาลงทุนในเมืองไทยเรามีโอกาสเป็น Innovation Hub ในระดับภูมิภาคและระดับโลกผลวิจัยเหล่านั้นนวัตกรรมเหล่านั้นของบ้านเรามันไม่ได้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศคนที่มีกำลังเรื่องวิจัยก็วิจัยกันไปอยู่แล้วนะครับต่างคนต่างทำเก็บเป็นความลับมันไม่ได้สร้างให้เกิดระบบนิเวศมันไม่มีอินเซนทีฟที่จะดึงดูดให้เกิดการเชื่อมโยงในลักษณะที่เป็น PPP ที่เมื่อกี้นี้ผมพูดเนี่ยเป็น PPP แล้วจริงๆแล้วมันเป็น PPPU คือ University ด้วยคือเอาหมายวิไลด้วยมันยิงปืนนัดเดียวเนี่ยได้นก2ตัวเลยคือนอกจากการที่เราสร้างความเป็น innovation center ของระดับโลกหรือระดับภูมิภาคแล้วเนี่ยเราจะ uplift อยู่ดีมีการลงทุนเข้าไปในโครงการการวิจัยและอุปกรณ์ lab ต่างๆในการวิจัยและบุคลากรระดับโลกเนี่ยจริงๆแล้วได้นก3ตัวนะครับเรตติ้งของมหาวิทยาลัยสูงขึ้นทำไมเราไม่จะต่อยอดจากมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ซึ่งก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ดึงมหาวิทยาลัยเหล่านั้นขึ้นสูงขึ้นไปอีกแล้วมหาวิทยาลัยเหล่านั้นแล้ว Innovation Center นั้นก็เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยก็เรียกว่าในเครือข่ายก็ดึงมหาวิทยาลัยในเครือข่ายขึ้นไปด้วยถ้าเราสร้างสิ่งที่เป็นระบบนิเวศเรามี Ecosystem พร้อมทั่วโลกและระดับภูมิภาคเห็นว่าคุณมีคอมมิตเมนต์จริงๆคุณกล้าลงทุนจริงๆโดยเม็ดเงินขนาดนี้คุณสามารถดึงทาเลนต์ระดับโลกได้คุณสร้างเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ขึ้นมาและมีระบบอินเซนทีฟทางภาษีสำหรับนักลงทุนสำหรับองค์กรที่มาตั้งนะครับโรงงานที่มาตั้งนะครับสำหรับบุคลากรที่มาทำงานอินเซนทีฟของคุณไม่แพ้สิงคโปร์ไม่แพ้
เวียดนามไม่แพ้ฮ่องกงไม่แพ้อินโดนีเซียยิ่งไปกว่านั้นประเทศคุณมีวัฒนธรรมภูมิประเทศภูมิทัศน์ภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับทั้งน่าอยู่และเป็นศูนย์กลางการเอาเวิร์กฟอร์สต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเขาต้องมาอยู่มากินมาอาศัยไม่รู้จ้างคนไทยไม่รู้กี่คนแล้วมาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยแล้วก็สร้างศักยภาพของคนในประเทศถ้าประเทศนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีกับคนในเรื่องการวิจัยแล้วก็รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆประเทศนั้นไม่สามารถแข่งขันได้และไม่สามารถก้าวผ่านเราเรียกว่า middle income trap กับดักรายได้ปานกลางความมั่งมีของเศรษฐกิจโลกเกิดจึงจากคำว่า productivity ก็คือประสิทธิผลที่วัดจาก input กับ output คำว่า productivity เนี่ยมันมีกุญแจสำคัญอยู่อันหนึ่งคุณมีบุคลากรที่มีศักยภาพและวัฒนธรรมของคุณก็ถูกคนก็มีความรับผิดชอบเขาเจอก็ดีการศึกษาก็ดีนะครับแต่มันมีหัวใจอยู่อีกอันหนึ่งเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญกับประเทศว่าเราเองเนี่ยจะต้องปรับระดับของมหาวิทยาลัยหรือคลัสเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้มีศูนย์นวัตกรรมระดับโลกกระบวนการของเราตรงนี้ที่จะพลิกฟื้นตรงนี้คือการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ธรรมดาต้องมีโครงสร้างการขับเคลื่อนที่ไม่ธรรมดาคือเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนแต่เราไม่ลงทุนลงแรงอ่ะจะเปลี่ยนได้ไหมมันก็คือการลงทุนลงแรงแต่เป็นการลงทุนลงแรงที่คุ้มค่าที่สุดมากกว่าการลงทุนในเม็ดเงินอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงเป็นการลงทุนในเทคโนโลยีพื้นฐานในการสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรม